เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวนะฮะของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับข่าวนี้ครับเป็นข่าวของลิเวอร์พูลนะฮะล้วนๆเลยนะครับที่ผมคัดสรรมาก็ข่าวแรกครับเป็นข่าวของทางมูเมดซาร่านะฮะที่ตอนนี้มีการยืนยันจากทีมชาติอียิปต์นะครับแล้วก็ประกาศยืนยันอย่างชัดเจนเลยฮะว่ามูเมดซาร่าครับน่าจะฟิตทันนะครับแบบ 100% ด้วยนะฮะตามรายงานแล้วก็บทสัมภาษณ์ที่ออกมานะครับคือทุกคนน่าจะรู้กันดีครับซาร่าเจ็บในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับนัดชิงชนะเลิศที่เข้าปะทะกับซีโอรามอสนั่นเองนะซึ่งก็อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอะไรมากอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวจะเกิดดราม่ากันอีกทีนี้ครับทางอียิปต์เขาได้แถลงการว่าอะไรบ้างครับเขาบอกว่าซาร่าทำได้ดีมากๆนะครับเขาหายเจ็บได้อย่างรวดเร็วเราจะรอดูกันวันนี้ผมเกือบจะยืนยันได้ 100% ว่าเขาสามารถลงเล่นได้เราพยายามสร้างความมั่นใจให้เขาหมอให้ทางเลือกกับเขาว่าจะเล่นหรือไม่ผมรู้จักเขาดีนะครับแล้วก็ผมเองก็มั่นใจเช่นเดียวกันเขาจะไม่กลัวอย่างแน่นอนในเรื่องของอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมก็ประมาณนี้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของทางผู้จัดการทีมชาติอียิปต์เลยนะครับออกมายืนยันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นชาวอียิปต์แล้วก็แฟนบอลลิเวอร์พูลน่าจะได้รับชมแบบเต็มๆแน่นอนครับสำหรับมูเมดซาร่าหลังจากที่ข่าวมูเมดซาร่ามีอาการบาดเจ็บมีความกังวลอยู่นานพอสมควรแล้วนะครับล่าสุดก็ชัดเจนดีนะครับทีนี้ข่าวซาร่าก็จบไปแล้วกันนะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับข่าวต่อมานะครับก็เกี่ยวกับอลิสันเบเกอร์ผู้สับประตูตัวเก่งทางโรม่าซึ่งมีข่าวเชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลอย่างหนักนะฮะซึ่งตอนนี้ก็น่าจะพลาดการได้ตัวค่อนข้างที่จะมีความเป็นไปได้สูงอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะสื่อต่างๆในสเปนแล้วก็อังกฤษครับได้รายงานออกมาผู้สับประตูรายนี้อาจจะเลือกย้ายไปเรอัลมาดริดนี่ครับทีมชั้นนำในลาลิก้าสเปนในฤดูกาลหน้าแล้วก็ตอนนี้เหลือแค่ทั้งโรม่าแล้วก็เรอัลมาดริดเนี่ยตกลงค่าตัวกันให้ได้เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับคำยืนยันจากประธานสโมสรของโรม่าที่เคยพูดออกมานะครับและมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรอัลมาดริดเนี่ยได้ตัวอลิสันเบเกอร์เข้าร่วมทีมนะครับทำให้ดาวิดเดกาที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดอย่างหนักเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเรอัลมาดริดคงไม่เอาแล้วประมาณนั้นนะฮะน่าจะเข้าใจความหมายกันดีนะครับตามรายงานเขาบอกว่าอลิสันตกลงเซ็นสัญญากับทางเรอัลมาดริดเป็นระยะเวลา6ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากมีข่าวพัวพันอย่างหนักกับทางลิเวอร์พูลซึ่งลิเวอร์พูลเองก็อย่างที่ผมทำคลิปออกไปอย่างมากมายนะครับว่าอาจจะหาตัวเลือกอื่นๆนะครับแล้วก็ส่วนคาริอุสเองนะฮะก็ยังอยู่กับทีมต่อไปนั่นแหละแต่หาคนมาหมุนเวียนเท่านั้นเองนะครับในฤดูกาลหน้าซึ่งก็ราคาค่าตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่น้อยๆเลยครับอาจจะอยู่ราวๆสัก 70-80 ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะแล้วก็อาจจะมีโบนัสนู่นนี่นั่นอีกนะฮะมันก็อาจจะเกือบ90ล้านหรือว่า100ล้านเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเรื่องของค่าตัวของผู้รักษาประตูรายนี้นะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะฮะบางข่าวเขาก็บอกเหมือนกันครับว่าที่ลิเวอร์พูลยกเลิกให้ความสนใจอเล็กซอนเนี่ยเพราะว่าค่าตัวที่โรม่าตั้งไว้เนี่ยมันสูงเกินไปด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันลิเวอร์พูลอาจจะไปมองแจ็คบัตแลนด์นิกโป๊ปหรือว่าแบรนด์เลโน่หรือว่าซินเลเซนหรือว่าผู้รักษาประตูรายอื่นเยอะแยะมากมายนะฮะมันก็ไม่ใช่อลิสันตัวเดียวหรอกนะฮะที่มีฟอร์มสม่ำเสมออ่ะนะฮะมันมีหลายๆตัวค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่านะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่ออกมาอย่างไรก็ตามครับก็ต้องรอติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะบางทีอเล็กซอนก็อาจจะเจรจากันไม่สำเร็จก็มีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ในวินาทีสุดท้ายอาจจะเลือกมาลิเวอร์พูลหรือเปล่านะฮะก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะสำหรับเรื่องนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแฟนบอลลิเวอร์พูลคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ2ข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ